بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ทำดีแล้วครับได้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าผมเดินทางมาล่าช้านะรถติดมากๆจริงๆนะครับวันนี้ทำดีละฝ่าไฟแดงมาหลายแดงนะฮะผมกลัวจะมาไม่ทันทำดีละก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวิชาการวันนี้นะครับวันนี้ผมเอาข้าวสารอะลูกาสนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับเอามาจำหน่ายให้กับพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบำรุงรักษารถนะครับจะเป็นตัวเคลือบล้อรถนะครับให้เงาดำอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับในช่วงฝนตกแบบนี้นะครับมันจะทำให้ล้อเราติดถนนดีขึ้นนะแล้วก็บำรุงรักษาภายในรถแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์นึงที่เราเพิ่งจะออกมาสดๆเมื่อเช้านี้เองนะครับนั่นก็คือสบู่ล้างหน้าครับผมสบู่ล้างหน้าอะลูกาสบู่นี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนทำเนี่ยส่งต่างประเทศอย่างเดียวไม่ส่งในเมืองไทยนะเพราะว่าการทำเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะว่าเขาจะอาศัยสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรโดยที่จะไม่ให้มีสารเคมีแม้กระทั่งตัวบล็อกของมันเนี่ยบล็อกสบู่เนี่ยก็ไม่ให้มีนะครับให้มันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยก็คือเราไปขอเขานะครับให้ทำให้กับบริษัทอลูกาเพราะว่าเงินทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะเอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนเรามีอะไรฮะมีแผนที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนในหลายด้านเช่นให้เงินกับบุคคลที่ขัดสนเป็นหนี้เป็นสินที่เขาลำบากจริงๆแล้วก็สร้างบ้านให้คนจนแล้วตอนนี้ก็มีอีกแผนหนึ่งก็คือว่าเรากำลังจะทำโรงเรียนหรือว่าบ้านสำหรับต้นกล้าก็คือเด็กอายุ2ปีจนถึง6ปีเนี่ยเด็กที่ไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีแม่เด็กที่ถูกทิ้งเนี่ยเราจะเอามาเลี้ยงดูให้เขาอยู่ภายใต้กับคำว่าอิสลามตอนนี้เราอินชาอัลเลาะห์จะได้บ้านมาแล้วเหลือแต่การดำเนินการก็ไอ้เงินทั้งหมดที่พี่น้องซื้อกับบริษัทอะลูกาที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยจะช่วยเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยโดยที่ตัวผมแล้วก็บุคคลที่เป็นพนักงานบริษัทจะต้องไม่ได้สักบาทหนึ่งจากผลิตภัณฑ์ของเราเราจะไม่หยิบไปแม้กระทั่งบาทหนึ่งก็ไม่เอาทุกอย่างจะให้กับคนยากคนจนทั้งหมดเลยนะครับก็พี่น้องครับก็ฝากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่สบู่ล้างหน้าผมลองใช้แล้วนะครับครั้งแรกรู้สึกหน้าไม่สะอาดเลยคือเราก็บอกตรงๆว่าใช้ครั้งแรกมันก็ยังไม่รู้มันต้องใช้ 2-3 ครั้งก็พอจะรู้แล้วว่าโอเคมันดีไม่ดีเพราะเราจะไม่โฆษณาชวนเชื่อแน่นอนนะเราโฆษณาตามความจริงนะครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่าสบู่ปกติที่เราใช้นะถึงแม้ว่าหน้าผมจะหนาแล้วก็ด้านมากนะครับแต่สบู่นี้ก็เอาอยู่ได้ครับผมทำดีแล้ว25บาทเท่านั้นนะครับ25บาท25บาทเนี่ยที่ผมบรรจุลงไปเนี่ยจะเป็นสบู่10กรัม10กรัมขึ้นไปนะฮะบางห่อเนี่ยก็14กรัมบางห่อก็13กรัมบางห่อก็12กรัมอยู่ที่มือลงน้ำหนักของผมถ้าผมลงเยอะมันก็ได้เยอะลงน้อยก็ได้น้อยคือผมทำให้มันเป๊ะๆไม่ได้อะแต่คิด25บาทเนี่ยคือราคา10กรัมนะถ้าพี่น้องซื้อไปเนี่ยมันบางทีบางห่อมันก็หนักกว่าอีกบางห่อก็อย่าว่ากันนะครับแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยคือ10กรัมแต่ในสบู่เนี่ยจะมี11กรัม12กรัม13กรัมก็แล้วแต่ผมทำได้เนื่องคือสุดความสามารถแล้วเพราะเราใส่บล็อกไม่ได้ไงใส่บล็อกแล้วมันไม่สมุนไพรมันไม่ธรรมชาติจริงๆอ่ะมันต้องเป็นบล็อกซิลิโคนเป็นบล็อกเหล็กเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะความร้อนมันใช้เยอะมันก็จะทำให้เกิดอะไรอ่ะบางสารเคมีมันลงไปในสบู่ฮะก็ฝากพี่น้องด้วยแล้วกันนะครับในครั้งวันนี้มีข้าวสารหยดมาด้วยหรือเปล่าครับมีข้าวสารมาด้วยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิกับข้าวขาวนะครับมีครับผมข้าวสารหยดที่อาจารย์เคยบอกเนี่ย
ข้าวสังหยดเนี่ยไม่ได้นำมาด้วยฮะเพราะว่ายังไม่สามารถหาวิธีการเอาขึ้นมาจากภาคใต้ได้มันหายากแล้วก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็ขนส่งแพงด้วยก็เลยยังไม่สามารถนะครับมันจะเป็นข้าวกล้องข้าวสามสีมีเรามีเอามาด้วยนะครับข้าวสุขภาพแต่ข้าวสังหยดเนี่ยมีสรรพคุณไงฮะข้าวสังหยดนี่มันเป็นอันดับแรกก็คือสรรพคุณของมันมันจะมีวิตามินเยอะกว่าข้าวอื่นๆแล้วก็มันปลูกในน้ำทะเลน้ำกร่อยอ่ะเป็นน้ำกร่อยซึ่งมันต้องเป็นภาคใต้เท่านั้นที่ปลูกแล้วตอนนี้มีอยู่2จังหวัดที่ปลูกนะครับก็คือกระบี่กับพัทลุงครับผมที่ทำได้นะที่เหลือก็ยังไม่มีใครสามารถทำได้เราหาวิธีการเอามาแต่ยังเอามาไม่ได้ครับผมครับการข้าวสังหยดนี่ปีนอิ่มไหมครับเพราะมันง่ายสังหยดสังหยดสังหยดครับวันนี้หัวข้อของเราเรื่องวะละและบะเราะห์เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นอะกีดะห์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรากของศาสนาเพราะว่าในศาสนาเราเนี่ยวิชาการนักวิชาการเขาแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่เกี่ยวกับรากฐานซึ่งเรื่องเนี้ยมุสลิมทุกคนจะต้องรู้และมุสลิมทุกคนจะต้องมีรากฐานที่เหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันคุณจะเป็นมุสลิมที่ไม่เป็นชีอะห์ก็เป็นคอวาริจไม่เป็นกลุ่มที่หลงผิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าหากว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดเพี้ยนกับคำว่ารากฐานอิสลามอีกวิชาการหนึ่งที่นักวิชาการแบ่งออกมาเขาเรียกว่ากิ่งก้านสาขาของรากฐานอิสลามมันก็จะเป็นเรื่องของวิชาฟิกเช่นละหมาดมีลักษณะการละหมาดแบบไหนอย่างไรแบบนี้สามารถมีความแตกต่างกันได้เช่นมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาละหมาดกอดอกอย่างนี้ใช่ไหมครับของฮานาฟีเนี่ยปรากฏว่าเวลาเขากอดอกเนี่ยเขากอดใต้สะดือเขาจะมาจับใต้สะดือเนี่ยหรือว่าตรงสะดือเลยเขาให้เหตุผลว่าเวลาที่ยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้ายืนอย่างเงี้ยมีหะดีษนะถ้ายืนแบบนี้จะดูแล้วมีความนอบน้อมกว่าถ้ายืนแบบนี้อันนี้เป็นมัซฮับฮานาฟีไอประเด็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าประเด็นกิ่งของวิชาการเป็นเพียงแค่กิ่งเป็นเพียงแค่ปลายนะครับที่สามารถมีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับการให้น้ำหนักของทัศนะของนักวิชาการเพราะนักวิชาการที่มีทัศนะที่แตกต่างกันเนี่ยเขาเกิดการวินิจฉัยด้วยกับตัวบทตัวเดียวกันตัวบทตัวเดียวกันแต่เขาเกิดทัศนะที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นละหมาดยานาซะห์ละหมาดยานาซะห์คือละหมาดคนตายในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอนุญาตให้ละหมาดคนตายในมัสยิดได้แต่ในมัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีต้องละหมาดคนตายข้างนอกมัสยิดเอามาจากหลักฐานตัวเดียวกันเลยแต่มันต่างกันในเรื่องของภาษาเท่านั้นเองลาชัยอุนอะไรฮีกับลาชัยอุนละหูตัวบทหะดีษที่มีความต่างในเรื่องของภาษามันทำให้นักวิชาการวิเคราะห์ตัวบทต่างกันอิหม่ามชาฟิอีได้วิเคราะห์ตัวบทว่าถือว่าไม่เป็นอะไรหากว่าละหมาดในมัสยิดแต่อิหม่ามฮานาฟีวิเคราะห์ตัวบทว่าจะไม่ได้อะไรเลยหากละหมาดในมัสยิดเห็นไหมภาษามันต่างกันนิดเดียวเขาเรียกว่าการขัดแย้งแบบนี้เรียกว่าการขัดแย้งระดับกิ่งก้านสาขาของอิสลามวิชาการอิสลามการขัดแย้งแบบนี้หากว่าเราเกิดความขัดแย้งกันจะไม่ถือว่าเราออกจากคำว่าอะห์ลุนซุนนะห์วัลญะมาอะห์คำว่าอะห์ลุนซุนนะห์วัลญะมาอะห์คือคำที่จะบ่งชี้ว่าเรามีลักษณะการอิบาดัตเหมือนท่านนบีมากที่สุดคนที่มีลักษณะการอิบาดัตหรือมีความเข้าใจอิสลามเหมือนท่านนบีเลยนะครับละหมาดแบบนบีเลยใช้ชีวิตแบบนบีเลยมีความเชื่อดังเช่นนบีเลยเรียกว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เข้าใจนะฉะนั้นความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างมัซฮับทั้งหลาย
เป็นความแตกต่างบนระดับกิ่งก้านสาขาของอิสลามแตกต่างแบบนี้ไม่ถือว่าออกจากการเป็นอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ถ้าหากเมื่อไรที่เราแตกต่างกันในเรื่องของรากฐานของอิสลามออกทันทีเลยรากฐานของอิสลามมีอะไรบ้างเช่นการที่เราเชื่อในลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระนามของพระองค์ถ้าหากว่าเราเชื่อไม่เหมือนกับยุคซอฮาบะห์เชื่อกันเราจะออกเป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เช่นพวกญะฮ์มียะห์กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่หัวหน้าของเขาเนี่ยหรือว่าผู้สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยต้นหัวของแนวทางยามียะเนี่ยชื่อว่ายะฮ์มุมซับวาเนี่ยเขาปฏิเสธลักษณะของอัลลอฮ์ทั้งหมดในกุรอานปฏิเสธหมดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงมีมือเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกทรงมีชีวิตเขาปฏิเสธเพราะยะฮ์มุมซับวาเนี่ยหลักความเชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีชีวิตอัลลอฮ์มีความรู้นั่นหมายความว่าเรากำลังยืนยันว่าอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์เขาจึงต้องปฏิเสธทั้งหมดการที่เขาปฏิเสธลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกระบุไว้ในกุรอานเป็นการปฏิเสธรากฐานของอิสลามซึ่งทำให้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาจึงออกไปเป็นกลุ่มเป็นแนวทางอื่นที่หลงผิดเป็นแนวทางที่น่ากลัวมากเป็นแนวทางที่พาดพิงถึงพระผู้เป็นเจ้าด้วยปัญญาของเขาเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างปัญญาเราเองก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างและมนุษย์อย่างเราที่ยังไม่รู้จักตัวเราเองดีตัวเราก็ไม่รู้จักตัวเราเองดีพอนะพูดถึงเนี่ยใช่ไหมฮะบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีลักษณะยังไงต้องส่องกระจกดูซิหูของเราเป็นยังไงลักษณะเราเป็นยังไงเราถึงจะรู้แต่เรารู้ไม่ทั้งหมดต้องให้เพื่อนมาบอกอีกไหนบอกซิว่าฉันเนี่ยตรงเนี้ยมันดำหรือขาวหรือว่ายังไงข้างหลังของฉันเป็นยังไงนี่คือความอ่อนแอของความเป็นมนุษย์ปัญญาของมนุษย์ได้แค่นี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกถ้าว่ามนุษย์จะไปรู้จักอัลลอฮ์ด้วยปัญญาของมนุษย์เองถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเลยอ่ะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างไงฉะนั้นเราจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต้องผ่านจากผู้สร้างเองถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอะไรไว้ในกุรอานเนี่ยคือนั่นแหละเราต้องยืนยันตามนั้นนบีมุฮัมมัดบอกอะไรที่เกี่ยวกับคุณในลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องยืนยันตามที่นบีบอกนั่นแหละถึงจะปลอดภัยแต่ว่ากลุ่มบางกลุ่มไม่ใช่ใช้ปัญญาที่อ่อนแอในการวิเคราะห์อัลลอฮ์ออกมาเองมันจึงเป็นตัวไปทำลายคำว่ารากฐานอิสลามจึงไม่ได้อยู่ในอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทำไมชีอะห์ถึงไม่ได้อยู่ในอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์รู้ไหมเพราะรากฐานอิสลามอีกประการหนึ่งคืออะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อว่ากุรอานทั้งหมดตั้งแต่อักษรแรกจนกระทั่งถึงอักษรสุดท้ายสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่ชีอะห์มีความเชื่อว่ากุรอานที่เราอ่านอยู่ยังมีบางอายะห์บางซูเราะห์ขาดหายไปซึ่งอายะห์และซูเราะห์นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ที่อิหม่ามมาดีของเขาที่จะออกมาในวันกิยามะห์เห็นไหมรากฐานของเขาไม่เหมือนกับของเราเขาจึงไม่ใช่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และการออกของเขาเนี่ยอยู่ในเขตของการตกจากศาสนาอิสลามด้วยเพราะคนที่ปฏิเสธกุรอานเนี่ยไม่เชื่อว่ากุรอานสมบูรณ์เท่ากับว่าตกศาสนาอิสลามนี่เป็นเรื่องของรากฐานทำไมกลุ่มคอวาริชถึงไม่เป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะรากฐานอีกประการหนึ่ง
ของอิสลามคืออะไรไหมครับรากฐานของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เข้าใจคำว่าอีมานไม่เหมือนกับคอวาริจคำว่าอีมานคืออะไรรู้ไหมครับอีมานคือคำพูดการกระทำและสิ่งที่อยู่ในใจทั้งสามอย่างต้องสอดคล้องกันเรียกว่าอีมานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอีมานมีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงใช่ไหมครับฉะนั้นการกระทำของเราถ้าวันนี้เราทำความดีแสดงว่าอีมานเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าวันนี้เราทำซินาทำความชั่วนินทาชาวบ้านเราเรียกว่าอีมานนี้ลดลงการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของนรกและสวรรค์ที่มาจากกุรอานและหะดีษซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราเราเรียนรู้รู้จักอ้อนบีบอกว่าสวรรค์มี100ชั้นนี่ก็อีมานเพิ่มทางด้านความรู้การที่เราเรียนในเรื่องของการแบ่งมรดกแต่เราไม่ได้ไปแบ่งมรดกเขาอีมานเพิ่มในเรื่องของการเรียนในเรื่องของความรู้นี่เขาเรียกว่าอีมานนี่คืออีมานบนความเข้าใจของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์แต่สำหรับคอวาริจเขาแยกอีมานแล้วคอวาริจเขามีความเชื่อว่ามุสลิมคนหนึ่งคนใดปฏิบัติความชั่วหนึ่งที่เป็นบาปใหญ่ตกศาสนาเลยสถานะเป็นกาเฟตเลยสิ่งนี้ทำให้เขาไม่ได้อยู่บนอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เพราะเขาไปเล่นกับรากฐานของอิสลามอีมานเป็นเรื่องหนึ่งของรากฐานอิสลามถ้าหากแม้เข้าใจผิดนิดเดียวคุณไม่ใช่ซุนนะเลยคุณไม่ใช่พวกนบีเลยคุณมีสิทธิ์จะเป็นกาเฟตได้ด้วยถ้าหากว่าคุณเข้าใจเลยเถิดไปเรื่อยๆอย่างคอวาริจเนี่ยเขามีความเชื่อว่าใครไปทำซินามานะคนนั้นตกเป็นกาเฟตและเป็นกาเฟตตลอดกาลเลยแต่สำหรับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เรามีรากฐานว่ามีพื้นฐานความเข้าใจอีหม่านที่ถูกต้องนะคนทำซีนาคนทำบาปใหญ่ยังถือว่าเป็นมุสลิมอยู่แต่เรียกว่ามุสลิมที่มีความบกพร่องในเรื่องของอีหม่านจะไม่ให้สถานะเข้าไปเป็นกาเฟตเนี่ยฐานความเชื่อเราต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าอุซูลเรียกว่ารากฐานศาสนาพี่น้องทุกคนต้องเรียนไปทีละเรื่องครับเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์ต้องเรียนเรื่องกุรอานเราความเชื่อยังไงต้องเรียนเรื่องของอีมานเราเป็นยังไงต้องเรียนเพื่อที่เราจะได้เหมือนกันมุสลิมต้องเหมือนกันเรื่องของอุซูลแล้ววันนี้มีอีกอุซูลหนึ่งที่เรากำลังจะเรียนนั่นคือวะละและบะรออัลวะละและอัลบะรอจำคำนี้ให้ดีเชคอุไซมินนะครับเชคอุไซมินเป็นเชคระดับใหญ่อาวุโสเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานท่านบอกว่ามุสลิมเรามีอยู่3อย่างที่ต้องเรียนเป็นพื้นฐานของชีวิตเลยถ้าไม่ได้เรียน3อย่างนี้คุณจะเป็นมุสลิมที่บกพร่องได้เรื่องใหญ่ๆ3เรื่องที่ต้องเรียน1เรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องเรียนบ่อยๆเรื่องของเตาฮีดอัลรุบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาอ์ซิฟาตเตาฮีดที่มีการแบ่งออกเป็น3อย่างเนี่ยต้องเรียนให้เยอะเรียนให้บ่อยเรียนให้มากเพราะยิ่งเรียนเตาฮีดจะรู้ตัวว่าเป็นบ่าวและรู้ว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าถ้าไม่เรียนเตาฮีดจะลืมอัลเลาะห์ลืมว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพลืมว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างลืมว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่เราต้องมอบหมายทั้งหมดถ้าไม่เรียนเตาฮีดชีวิตมุสลิมก็จะอยู่แบบระส่ำระสายอยู่แบบคนดุนยาติดอยู่บนดุนยาถ้าไม่เรียนเตาฮีดนั้นเตาฮีดนี่สำคัญอันดับแรกต้องเรียนเตาฮีดอันดับที่สองเมื่อเรียนรู้จักอัลลอฮ์แล้วต้องเรียนสิ่งที่จะต้องระวังไม่ให้ตัวเราออกจากคำว่ามุสลิมวิชาที่สองที่สมควรต้องเรียนนะครับคือนาวาไกดุนอิสลามสิ่งที่ทำให้เราตกศาสนาต้องเรียนอันดับแรกเตาฮีดเรียนให้เราเป็นมุสลิม
อันที่สองนวากีรุลอิสลามเรียนให้เราระวังจะได้ไม่ตกจากศาสนาเพราะมีบางประเด็นที่เราสมควรจะต้องรู้เช่นการละเล่นในคำกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาเป็นจำนวนมากๆทำให้เราตกศาสนาได้ยกตัวอย่างเช่นเราล้อในเรื่องของนรกสวรรค์ของอัลลอฮฺเอาเราสร้างนรกมาไว้ลงโทษคนแต่เราไปเล่นเนี่ยเอ้ยฉันตกนรกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพูดเล่นกันไอ้พูดเล่นๆอย่างเงี้ยกับหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีเขตของมันที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วตกศาสนาก็มีแล้วเราจะรู้ไหมไม่รู้จนกว่าต้องเรียนก่อนฉะนั้นเรื่องที่สองสำคัญครับนาวากีรุลอิสลามสิบประการที่เราต้องรู้ไม่ให้ตัวเราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเรื่องที่สามที่เราต้องเรียนอัลวาลาและบาระวันนี้ครับจุดยืนของมุสลิมในการดำเนินชีวิตคำว่าวาละและคำว่าบาระมีความหมายว่าอัลวาละมีความหมายว่าความรักการช่วยเหลือการหวงแหนทุกความหมายที่เกี่ยวกับทำให้เกิดความรักกันทั้งหมดเลยความคิดถึงความคะนึงหาความปรารถนาทั้งหมดอยู่ในคำว่าวาระนั่นหมายความว่าเราจะมาเรียนเรื่องความรักครับพี่น้องแต่เป็นความรักที่ทำไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาละเนี่ยแปลว่ารักเพื่ออัลลอฮ์อัลบะรอบะรอแปลว่ามาจากคำว่าบารีอุนแปลว่าบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงอะไรเวลาเราเจอน้ำที่มันสกปรกเราต้องทำให้น้ำของเราเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยกับการกลั่นใช่ไหมครับการกรองแล้วก็กลั่นมันออกมานั่นหมายความว่าเราจะทำให้น้ำของเราที่บริสุทธิ์มันออกห่างจากนายิสสิ่งโสกปรกสิ่งโสโครกบรรดาสิ่งเจือปนทั้งหลายนั่นเขาเรียกว่าบารีบาระนั่นหมายความความหมายของมันก็คือการออกห่างสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตาลาทรงโกรธกิ้วนั่นเองหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าโกรธเพื่ออัลลอฮ์รักเพื่ออัลลอฮ์และโกรธเพื่ออัลลอฮ์นั่นคือวาละและบาระถามว่ามันมีความสำคัญไหมมันมีความสำคัญมากพี่น้องต้องรู้เลยนะครับผลของการมีวาละและบาระของคนในอดีตคืออิสลามที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนในอดีตนะเขารู้จักกฎนี้เขารู้ว่าเขาควรจะสัมพันธ์กับใครเข้าใกล้ชิดใครช่วยเหลือผู้ใดมีความรักที่มันแนบชิดกับใครและรู้ว่าจะต้องออกห่างจากใครไม่ผสมประสานกับใครไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครแล้วก็รักษาระยะห่างกับใครคนในสมัยก่อนเขารู้เขาจึงรักษาอิสลามมาจนถึงเราณปัจจุบันนี้เพราะเขามีวาระและบาระผมยกตัวอย่างในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้บอกว่าแล้วก็ได้บอกกับอบูซัรดินอันกิฟารีบอกว่าอบูซัรดินอันกิฟารีถามท่านนบีว่าอัยยูรันอิสอีมานอาวซักอะไรคือสิ่งที่ทำให้อีหม่านของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมั่นคงแข็งแกร่งไม่หลุดออกจากกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัลมะวาละฟิลละอัลมุอาดาฟิลละคือการที่เรามีความรักเพื่ออัลลอฮ์และมีความโกรธความเกลียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาให้สัตยาบันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยที่นบีกำลังเรียกร้องศาสนาซอฮาบะห์ท่านนี้ชื่อว่าจารีดอิบนุอับดุลลาห์อัลบัจรี
มาถามท่านนบีมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ามาให้สัตยาบันท่านนบีแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลอิบซิตยะดักฮัตตาอุบายูกฮุตฮัตตายูบาอิกมุฮัมมัดจงแบมือมาฉันจะให้สัตยาบันกับท่านการให้สัตยาบันของคนสมัยก่อนคือการจับมือแล้วก็บอกว่าฉันจะฟังท่านเชื่อท่านสนับสนุนท่านและจะไม่ทอดทิ้งท่านนั่นคือการให้สัตยาบันเมื่อให้สัตยาบันแล้วต้องทำตามสิ่งที่ตัวเองให้สัตยาบันเอาไว้นั่นคือคนสมัยก่อนแล้วก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัชตะริตอะลัยยะบอกเงื่อนไขให้กับฉันเลยว่าเวลาฉันให้สัตยาบันแล้วฉันจะต้องวางตัวยังไงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าأبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين ฉันรับสัตยาบันของท่านโดยที่ท่านนั้นจะต้องสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวต้องดำรงซึ่งการละหมาดต้องจ่ายซะกาตและต้องตะนาซุฮคือการตักเตือนต่อพี่น้องมุสลิมและต้องตุฟาริกออกห่างแยกออกจากบรรดามุชริกีนนี่คือจุดยืนเขาเรียกว่าวาลาละบารอต่อให้มีความรักกันมากแค่ไหนก็ต้องมีจุดยืนนี้พี่น้องเพราะวันนี้มุสลิมเราไม่มีจุดยืนบางคนมุสลิมเรารักคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากกว่าคนที่เป็นมุสลิมทุ่มเทชีวิตลูกๆหลานๆเราเนี่ยมีความรักอยากจะแต่งงานคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากกว่าคนที่เป็นมุสลิมเพราะไม่มีวาระและไม่มีบารอไม่มีจุดยืนอะไรเลยแม้กระทั่งการช่วยเหลือเนี่ยบางคนเนี่ยช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่มุสลิมมากกว่าคนที่เป็นมุสลิมบางมุสลิมช่วยเหลือชีอะห์มากกว่ามุสลิมที่เป็นซุนนะห์ด้วยซ้ำนี่คือไม่มีวาระและบารอสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายศาสนาเสียหายมาดูคนสมัยก่อนวาระและบาระของเขานี่ขนาดไหนรู้จักอบูอุบัยดะห์อิบนุญารราห์มั้ยอบูอุบัยดะห์อิบนุญารราห์เมื่อรับอิสลามแล้วพอได้ยินสิ่งที่นบีบอกวันที่เกิดสงครามบาดัรวันที่มุสลิมกับบรรดามุชริกีนต้องพุ่งโจมตีกันน่ะอบูอุบัยดะห์อิบนุญารราห์ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอกับพ่อของตัวเองนึกสภาพอัลลอฮ์ทดสอบเจอกับบิดาของตัวเองอ่ะท่านก็พยายามที่จะหลีกหนีนะครับเวลาพ่อตัวเองวิ่งมาทางขวาเนี่ยท่านก็อยากจะไปทางซ้ายพอวิ่งมาทางซ้ายท่านก็อยากจะไปทางขวาแต่สุดท้ายต้องมาประจันหน้าเจอกันสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นอบูอุบัยดะห์อิบนุญารราห์ก็ต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตสิ่งที่มันสำคัญสำหรับซอฮาบะห์คือความรักที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อสิ่งใดที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้รักและเขาก็จะรักและเมื่อสิ่งใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เกียรติเขาก็จะเกียรติเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าใจมันจะไม่อยากเกียรติแต่เขาเกียรติเพื่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้เกียรติเพื่อใครเขาเกียรติเพื่ออัลลอฮ์ความสัมพันธ์ของคนในโลกนี้พี่น้องจำให้ดีทุกอย่างที่เป็นความสัมพันธ์เป็นความรักและความเกลียดชังในโลกนี้มันจะจบลงเพียงแค่โลกนี้เรารักพ่อแม่ของเรามากขนาดไหนเรารักลูกของเรามากขนาดไหนแต่วันที่วิญญาณออกจากร่างของเรามันจบเหลือตัวเราคนเดียวในหลุมกูโบร์ในการสอบสวนในการถูกพิพากษาในการถูกลงโทษในการถูกตอบแทนเราคนเดียวสิ่งที่จะอยู่กับเราก็คือการงานของเราและการตัดสินใจของเราที่ทำไปเพื่ออัลลอฮ์หรือไม่ในโลกดุนยาฉะนั้นความรักของเราถ้าหากว่ามีต่อบุคคลที่อัลลอฮ์สั่งให้เกียรติมันจะไม่มีประโยชน์กับเราในวันกิยามะห์เลยพี่น้องมันอาจจะค้านความรู้สึกของตัวเองในโลกนี้แต่จงรู้ว่านี่คือแบบทดสอบถ้าพ่อของเราและแม่ของเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกิ้วเนี่ยเราไม่สามารถจะรักเขา
เหมือนกับที่เรารักบรรดาผู้ศรัทธาและหล่อซุนได้อบูอุบัยดะห์อิบนุจาร์แกผ่านชีวิตแกผ่านแล้วเขาได้รับความดีก็คือได้เป็นชาวสวรรค์ลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงซัยนะกับสามีของนางชื่อว่าอบุลอาสอบุลอาสกับท่านหญิงไซนับเนี่ยเจอกันก่อนที่อิสลามจะมาถึงอบุลอาสมาหาท่านนบีบอกว่าฉันอยากจะอยู่กับลูกสาวของท่านนบีพาอบุลอาสมาเคาะประตูเรียกลูกสาวของตัวเองว่าเนี่ยอบุลอาสมาบอกว่าจะอยู่กับเธอลูกสาวของท่านนบีเนี่ยก็ยิ้มแก้มแดงเลยดีใจก็ได้แต่งงานกันพอแต่งงานกันไม่นานมีลูกปรากฏว่าอบุลอาสออกไปเดินทางไปค้าขายที่เมืองชามท่านนบีประกาศอิสลามในเมืองมักกะห์ลูกสาวเข้ารับอิสลามภรรยานบีเข้ารับอิสลามอบุลอาสกลับมาตกใจภรรยาของตัวเองเปลี่ยนไปมาดูวาระและบาระของคนในยุคสมัยนั้นนะครับภรรยาของตัวเองเปลี่ยนไปเข้ารับอิสลามภรรยาก็พยายามชวนลูกสาวนบีชวนให้สามีรับอิสลามสามีปฏิเสธสามีบอกจะไม่ทรยศต่อศาสนาของบรรพบุรุษแน่นอนและไม่นานนบีมุฮัมมัดก็ต้องอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์พออพยพไปแล้วเนี่ยลูกสาวไม่ไปกับนบีด้วยตอนนั้นหลักการและวาระและบะเราะห์ยังไม่ลงมาเป้งอิสลามเพิ่งจะเริ่มพอนบีอพยพไปอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยลูกสาวอยู่กับสามีซึ่งในสภาพเป็นมุสลิมเนี่ยอยู่กับอบูลอาสที่เมืองมักกะห์เนี่ยอยู่ด้วยความยากลำบากเกิดสงครามอบูลอาสไปทำสงครามไปทำกับสงครามไปกับใครไปกับไปทำกับสงครามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยมีเรื่องมีข่าวคราวมาถึงท่านหญิงไซนับสองเรื่องด้วยกันอันดับแรกมุสลิมชนะท่านหญิงไซนับลงไปชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุยูอันดับที่สองสามีของนางถูกจับเป็นทาสเป็นเชลยสงครามนางเสียใจทำยังไงอ่ะหลักการวะลาละบะรอลงมาในช่วงเวลานั้นเลยพี่น้องนบีบอกกับอบูลอาสว่าฉันจะให้ท่านกลับไปแต่ไปบอกกับภรรยาของท่านที่เป็นลูกสาวของฉันว่าอิสลามได้ประกาศอัลลอฮ์ได้ประกาศถึงวะลาละบะรอมุสลิมไม่อนุญาตให้อยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมต้องอยู่กับมุสลิมผู้ศรัทธาต้องอยู่กับผู้ศรัทธามุชริกีนต้องอยู่กับมุชริกีนขอให้เอาลูกสาวฉันกลับมาอบูลอาสกลับไปยังบ้านถูกถ่ายตัวแล้วก็กลับไปที่บ้านไปบอกเรื่องนี้กับลูกสาวท่านนบีภรรยาของเขาวะลาละบะรอจุดยืนเนี่ยถ้าเป็นคนบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็รักผู้ชายมากกว่าศาสนาของอัลลอฮ์แต่สำหรับซอฮาบียะห์ไม่ใช่อัลลอฮ์ถึงให้บรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์ดีที่สุดในทุกประชาชาติถ้าหญิงไซนับออกจากบ้านกลับมาหาท่านนบีมาอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับมาอยู่กับนบีเพราะวะลาละบะรอมันตัดความรู้สึกมันต้องทำตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกไม่ว่าจะมีความรู้สึกรักและคิดถึงมากขนาดไหนก็ตามห่างกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลายปีพี่น้องแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยเหลือให้อบูลอาสตอนหลังมารับอิสลามและได้กลับไปอยู่กับนางอีกครั้งนั่นคือวะลาละบะรอของคนในยุคซอฮาบะห์ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจุดยืนของมุสลิมกับมุชริกีนจุดยืนของมุสลิมกับยะฮูดีจุดยืนของมุสลิมกับคริสเตียนอยู่ยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดามุสลิมโกรธเกลียดไม่พอใจต่อบรรดามุชริกีนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺสั่งให้บรรดามุสลิมให้ความยุติธรรมและให้ความรักเบื้องต้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์กับบรรดามุชริกีนที่ไม่ปฏิเสธอัลลอฮฺมารับอิสลามก็จริงแต่ว่าไม่เป็นศัตรูอิสลามก็ให้ความยุติธรรมกับพวกเขานั่นคือจุดยืนของคนในสมัยนั้นและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บรรดาผู้ศรัทธารูฮามะบัยนะฮุมมีความรักมีความเอ็นดูระหว่างบรรดาผู้ศรัทธากันเองนั่นคืออะไรไหมครับ
เกียรติยศทรัพย์สมบัติเลือดของผู้ศรัทธาต้องถูกปกปักรักษานั่นคือความรักของบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมต้องไม่หลังเล่นมุสลิมผู้ศรัทธาต้องไม่หลังเล่นผู้ศรัทธาการรักษาเกียรติต้องรักษากันถึงที่สุดพี่น้องจะต้องไม่มีคนหนึ่งคนใดกล่าวถึงอีกคนหนึ่งในแง่ลบนั่นคือวาระละบัตเหมือนอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะคนหนึ่งกำลังถูกกล่าวหาเป็นคนไม่ดีซอฮาบะอีก 3-4 คนลุกขึ้นยืนมาปกป้องซอฮาบะคนที่ถูกกล่าวหาแต่ในปัจจุบันเวลามุสลิมถูกพูดถึงในแง่ลบในทางที่ไม่ดีเราไม่ได้ปกป้องกันพี่น้องแต่เราเสริมความเลวให้กับเขาเราไม่มีวาระละบารอเลยในปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยรักกันอย่าอิจฉากันอย่าโกรธกันอย่าผินหลังต่อกันอย่ากันเกิน3วันรักกันเนี่ยต้องรักแบบนุสรอคือช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่รักแบบรักอย่างเดียวแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครรักใครให้บอกเขาว่ารักเขานบีสอนให้พวกเราบอกกับคนที่เรารักพอนบีสอนซอฮาบะห์บอกเลยว่าฉันรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านดุอาอะฮับบะกัลลอฮุอะฮับบัลลซีอะฮับบะกัลลซีอะฮับบะตะฮูเป็นดุอาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้คนที่ถูกบอกรักบอกต่อตอบต่อกลับไปในสมัยนั้นคนก็บอกกันผมรักคุณเพื่ออัลลอฮ์ผมรักคุณเพื่ออัลลอฮ์รักจริงๆนะครับไม่ใช่รักแบบคำพูดแต่รักแบบช่วยเหลือพี่น้องความช่วยเหลือของเขานี่คือแบ่งภรรยากันได้เลยอ่ะมุฮาจิรินมาอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยไม่มีทรัพย์สมบัติเอาทรัพย์สมบัติไปครึ่งนึงไม่มีภรรยาเอาภรรยาของฉันไปเลยคนนึงเอาที่สวยกว่าด้วยนั่นคือความรักของซอฮาบะห์ที่มันตัดไปแล้วซึ่งอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเหลือแต่ความรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์คนหนึ่งขอบาอิบนุอารัดรักคนยากคนจนนบีบอกว่าจงรักพี่น้องของท่านเหมือนที่ตัวรักตัวท่านเองขอบาอิบนุอารัดเอาเงินที่เหลือจากความจำเป็นของตัวเองวางไว้หน้าบ้านเพื่อจะมีคนที่ต้องการมาหยิบไปใช้แต่เราเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารแล้วก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นแหละเผื่อวันหนึ่งลูกหลานเราจะใช้แต่คนซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่กลัวเรื่องลูกหลานนะอัลเลาะห์ดูแลแต่เขากลัวเป็นห่วงพี่น้องที่ยากจนเขาใช้เนี่ยตรงเนี้ยวันเนี้ยเขาพอแค่นี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยเขาให้คนอื่นหมดเลยนั่นคือซอฮาบะห์อันวะลาที่เขามีกันเนี่ยความรักที่มีต่อกันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นภาพที่แบบในยุคสมัยใดก็มันหาไม่ได้ในยามศึกสงครามที่ได้รับความเดือดร้อนซาฮาบะหิวน้ำนะครับยังต้องให้พี่น้องของเขาเนี่ยได้กินน้ำก่อนที่เขาจะได้กินจนกระทั่งน้ำเนี่ยวนกลับมาที่เขาไม่มีใครกินเพราะรักกันรักกันมากดูแลกันมากช่วยเหลือกันมากไม่ทอดทิ้งกันนั่นคือความรักอันวะละฟิลลาห์รักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาชิดยะไปในกุฟาร์แต่ถ้าหากว่าสำหรับคนกาเฟรไม่มีให้แต่ต้องเป็นกาเฟรที่เป็นศัตรูนะครับกาเฟรเราขอแบ่งออกเป็นสองประเภทกาเฟรที่เป็นศัตรูกับประปักษ์อิสลามเลยชัดเจนกับกาเฟรที่ไม่ได้เป็นศัตรูแต่เขาไม่เชื่ออิสลามกาเฟรที่เป็นศัตรูกับอิสลามเนี่ยมุสลิมเรานะครับจุดยืนของเขาเนี่ยอันบรอก็คือห่างจากเขาไม่ยุ่งกับเขาไม่มีความรักให้กับเขาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆให้กับเขาไม่มีคำพูดอะไรให้กับเขาเพื่อแสดงความสัมพันธ์ไม่มีนั่นคือคนสมัยก่อนถึงแม้ว่าอยากจะมีก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นลูกตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องของตัวเองแต่เมื่ออิสลามมาถึงเขายอมที่จะโกรธแบบที่อัลลอฮ์สั่งให้โกรธแต่ในสมัยเราเนี่ยเราดิสูฮกเลยกาเฟ่ใครมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเขาไม่ได้ดีอะไรกับอิสลามแต่เราสูฮกเขาเทิดทูนเขาให้เกียรติเขาเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้มีเราเฉยๆก็ยังจะดีกว่าเนี่ยเราไม่มีวาระละบาร
ถามว่ามันทำให้ศาสนาเสียยังไงเสียนะครับผมจะยกตัวอย่างในยุคไปๆของซาบะเนี่ยมันมีแนวคิดที่เริ่มผิดเพี้ยนกับอิสลามเกิดขึ้นเช่นแนวคิดของมาบัดจูฮานีที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีความรู้เอาแนวคิดของชาวคริสเตียนเข้ามาผสมในอิสลามเอาแนวคิดของปรัชญาเข้ามาผสมในอิสลามแล้วก็มาพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาในทางเสียในทางผิดๆไม่ตรงกับกุรอานและหะดีษซาบะเขามีวาระและบะรออย่างไรรู้ไหมชายคนหนึ่งไปถามท่านอิบนุอุมัรลูกของท่านอุมัรถามว่ามีชายคนหนึ่งที่เมืองกูฟาเนี่ยพูดถึงอัลลอฮ์แบบนี้อิบนุอุมัรประกาศเลยนะครับว่าจงไปบอกกับพวกเขาและจงประกาศออกไปว่าอันนาบารีอุมมินฮุวะฮุวะบารีอุมมินนีฉันขอประกาศว่าฉันกับเขาไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีอะไรส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนั่นคือจุดยืนของซอฮาบะห์กับความวิชาการที่ผิดถ้าซอฮาบะห์ไม่ประกาศแบบนี้มันจะเกิดอะไรมั้ยถ้าซอฮาบะห์กับมาบัดยูฮานีเป็นเพื่อนกันเป็นคนเป็นอะไรมีความเชื่อคนละอย่างและเป็นเพื่อนกันสนิทชิดเชื้อกันมาละหมาดมัสยิดเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นผลของการร่วมกันไม่มีวาระและบะเราะคือบรรดาลูกหลานหรือคนอื่นๆเห็นว่าท่านอิบนุอุมัรก็รับวิชาการคนนี้ได้และวิชาการของคนนี้ก็คืออิสลามหนึ่งในอิสลามฉะนั้นไม่มีอะไรเสียหายอะไรแล้วก็ทำให้คนในยุคหลังเนี่ยแยกไม่ออกอะไรคือน้ำดีอะไรคือน้ำเสียฉะนั้นนักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องยอมให้ตัวเองถูกด่าจากสังคมถูกกล่าวหาถูกประณามจากสังคมเพื่อรักษาอิสลามแล้วต้องถูกตัดความสัมพันธ์แก่คนที่เขามีหลักการผิดเพื่อรักษาอิสลามให้คงมั่นไม่ใช่เรื่องง่ายท่านอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเป็นนักวิชาการท่านอิหม่ามชาฟีเป็นนักวิชาการท่านมาลิกอิมามมาลิกเป็นนักวิชาการท่านไลฟ์อิบนุซะเป็นนักวิชาการท่านอบูฮานีฟาเป็นนักวิชาการท่านฮามาดอิบนุซัยด์เป็นนักวิชาการฮามาดอิบนุซะละมะห์ซุบยะอิบนุซาวลีซุบยะอิบนุจัยนะทั้งหมดเลยที่เป็นนักวิชาการทุกคนมีวะลาและบะเราะห์หมดเลยไม่มีใครจะเข้าไปเดินร่วมกับชีอะห์ในสมัยก่อนไม่มีใครจะเดินร่วมกับคอวาลิดในสมัยก่อนไม่มีใครจะเดินร่วมกับบรรดากลุ่มบิดอะห์ในสมัยก่อนเพื่อรักษาคําว่าซุนนะห์ของท่านนบีให้คงอยู่เพราะว่าถ้าไปเดินร่วมเมื่อไหร่ไปทำเมื่อไหร่ไม่มีกิจกรรมเดียวเมื่อไหร่ลูกหลานเห็นว่าศาสนามันแบ่งกันได้นี่แต่เพราะว่าไม่มีพวกเขาจึงรักษาอิสลามได้อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนักวิชาการคนหนึ่งที่ยืนยันว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ในสมัยนั้นแม้กระทั่งผู้ปกครองมีความเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมันขัดแย้งกันคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างบรรดาผู้ปกครองบรรดาที่ปรึกษาบรรดาเสนาบดีบรรดาคณะบดีทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างบรรดานักวิชาการ300ชีวิตเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแต่อิหม่ามอะห์มัดไม่เชื่อมาดูวาระและบะเราะห์ของอิหม่ามอะห์มัดนะครับผู้ปกครองเห็นว่าอิหม่ามอะห์มัดเป็นคนที่มีวิชาการสูงส่งมากเขาจึงนำเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆไปมอบให้อิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดเอาวางไม่ใช่ไม่เอาไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องนี่คือวาระและบะเราะห์ทำไมอ่ะเพราะอิหม่ามอะห์มัดไม่ต้องการจะมีความสัมพันธ์ใดๆให้เกิดความสัมพันธ์เพราะถ้าเกิดความสัมพันธ์มันจะมีลูกเกรงใจที่จะพูดเรื่องศาสนาถูกไหมเหมือนกับเราเนี่ยเรารู้จักกับเพื่อนของเราที่เขาไม่ละหมาดก็แหละไม่ละหมาดเพื่อนของเราไม่ละหมาดไม่ใจสการไม่ทำความดีอะไรเลยสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดสัจธรรมคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราถ้าเราก็ไปยุ่งกับเขามากเกินแล้วเขาไม่ช่วยเหลือเราเนี่ยเวลาสร้างบ้านใช่ไหมเราสร้างบ้านปรากฏว่าไอ้นี่เป็นช่างอ่ะมาช่วยสร้างบ้านให้กับเราเก่งด้วยถ้าเราไม่บอกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ให้เขามาสร้างนะครับมันจะมีลูกเกรงใจขึ้นมาทันทีมันจะมีความดีต่อกันมันจะต้องทดแทนบุญคุณมันจะต้องรู้สึกดีกับคนนี้เขาแล้วมันจะต้องลดคำพูดที่จะตักเตือนเขาเพื่อไม่ให้เขารู้สึกไม่ดีในหัวใจออกไปและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไม่มีการตักเตือน
วาระและบาระไม่มีสิ่งที่ตามมาคือศาสนาไม่เกิดศาสนาไม่ถูกจำแนกความดีและความชั่วเขาก็จะไม่มีวันรู้สัจธรรมอิหม่ามอับบัดไม่เอาเงินเพื่อจะไม่ให้มีลูกเกรงใจไม่มีการเป็นบุญคนเป็นหนี้ใช้กันและอิหม่ามอับบัดยืนยันว่ากุรอานคือสิ่งที่ถูกกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันชัดเจนแม้จะอยู่เพียงคนเดียวก็ตามนั่นคือวาระและบาระนั่นคือวาระและบาระคนที่จะมาถึงจุดวาระและบาระได้นี่มันต้องหัวใจต้องนักเลงพอพี่น้องหัวใจต้องแมนหัวใจต้องเจ๋งพอเพราะว่าอะไรมั้ยคนในบ้านคนรอบบ้านทั้งหมดต้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างในปัจจุบันก็ได้พี่น้องถ้าไม่มีวาระและบาระมันจะเกิดอะไรขึ้นมุสลิมที่เป็นโต๊ะครูพี่น้องสังเกตว่ามุสลิมที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยพูดเรื่องศาสนาพูดได้ป้า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 ไม่เกรงใจใครเลยใช่ไหมฮะแต่มุสลิมที่เป็นนักการเมืองพูดอย่างโต๊ะครูได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องเล่นการเมืองต้องเอาเสียงนิยมต้องเอามวลชนต้องเอาพรรคต้องเอาอำนาจต้องเอาอะไรก็แล้วแต่พูดไม่ได้บทบาททางศาสนาถูกลดบทบาททางสังคมมีมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรไหมคุณรักษาสังคมคุณรักษาผลประโยชน์ของสังคมแต่คุณไม่รักษาศาสนาของอัลลอฮ์เลยจะอ้างว่าทำไปเพื่อที่จะให้อิสลามดีขึ้นไม่ได้เพราะอิสลามดีด้วยกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ดีด้วยกับคนอิสลามเนี่ยเข้มแข็งด้วยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดีจะสูงส่งด้วยกับอัลลอฮ์ไม่ได้ด้วยกับคนฉะนั้นต่อให้คุณสามารถจะสร้างมวลชนได้คนทั้งโลกแต่อัลลอฮ์ไม่ให้คุณมีสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาหรือว่าไม่ได้ความสันติไม่ได้อะไรเป็นสิทธิ์ของพระองค์บางนักวิชาการบอกว่าบางนักการเมืองที่เป็นมุสลิมบอกว่ารู้ไหมที่ละหมาดที่ดอนเมืองที่ละหมาดที่สุวรรณภูมิที่ละหมาดที่เดอะมอลล์ที่ละหมาดที่บิ๊กซีที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพี่น้องถ้าหากว่าคนเรามีอีหม่านและอยากจะละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมหัวใจอ่อนยอมจำนนและให้มุสลิมละหมาดเชื่อผมไหมถ้าเราอยากจะละหมาดก็จะไม่มีใครสามารถจะมาปิดกั้นเราได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราการที่เรามีที่ละหมาดก็เพราะว่ามุสลิมอย่างเราเนี่ยละหมาดเพราะเรามีอีหม่านอีหม่านเราเพิ่มเราจึงละหมาดแต่ถ้าหากว่านักการเมืองเนี่ยไปสร้างที่ละหมาดไว้สักที่หนึ่งในตลาดไหนก็ได้และในตลาดนั้นมีมุสลิม 80% ด้วยนะให้มีมุสลิม 80% แต่ไม่มีอีหม่านไม่มีศาสนาพี่น้องเขาว่าจะละหมาดไหมไม่ฉะนั้นไม่เกี่ยวสถานที่สามารถที่จะต่อรองอำนาจไม่เกี่ยวเนี่ยวาระและบาระมันสำคัญพี่น้องแต่มันอาจจะลำบากกับเราเพราะเราดำเนินชีวิตในยุคสุดท้ายอาจจะถูกโกรธอาจจะถูกเกลียดอาจจะอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่ให้รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณออกจากร่างของเราเนี่ยมันจบเราจะได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้มันชัดเจนนะวิชาการบ้านเราเนี่ยพยายามออกมาเปิดเผยวิชาการชัดเจนระหว่างซุนนะห์กับชีอะห์เนี่ยชัดเจนมาแล้ววะละละบะรอกับเรากับพวกชีอะห์นี่คืออะไรพี่น้องออกห่างอย่าไปสมาคมอย่าไปอะไรที่มันเป็นภาพที่จะทำให้เรากับเขาเนี่ยเหมือนกันเท่ากันอย่าชีอะห์ตั้งแต่ยุคสมัยโคไมนี่เนี่ยหลังจากที่สามารถอะไรครับทำให้ประเทศอิหร่านเป็นเอกราชได้เนี่ยออกจากพันธนาการของฝรั่งเศสได้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างความสมานฉันท์อยู่ตลอดเวลาสมานฉันท์กับซุนนีตอนนั้นน่ะสมัยที่โคไมนี่สามารถปฏิวัติได้พี่น้องมุสลิมเราในบ้านเนี่ย
ก็เชียร์โคเมนี่ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นอิสลามเห็นไหมความที่ไม่แยกความที่ไม่มีวาระละบาระความที่นักวิชาการอาวุโสสมัยก่อนที่เขามีความรู้ยังไม่เข้าใจเรื่องชีอะห์เข้าไปมีส่วนร่วมกับชีอะห์เนี่ยมันทำให้ลูกหลานเราแยกไม่ออกแยกไม่ออกเลยว่าตกลงแล้วมันได้หรือไม่ได้หรือว่ายังไงในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอิหม่ามสักคนนึงมีความสัมพันธ์กับชีอะห์มียืนถ่ายรูปกับชีอะห์ไปอิหร่านกับชีอะห์ไม่ต้องพูดอะไรมันเป็นการประกันแล้วว่าชีอะห์ไม่มีอะไรชีอะห์ไม่ได้ผิดอะไรชีอะห์ก็คุยได้ชีอะห์ก็เรียนได้ชีอะห์ก็ศึกษาได้มันประกันให้เขาไปแล้วไม่มีวาระละบาระสิ่งที่ตามมาคือเสียหายอิสลามเสียหายพี่น้องที่วันนี้ถามว่าทำไมเราถึงมีบางอย่างที่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมทำไมรู้ไหมเพราะคนก่อนหน้าเราเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าวาระละบาระจึงมีการผสมไปหมุนเลยพิธีกรรมของคนพูดพิธีกรรมของคนนู้นพิธีกรรมของคนนี้พิธีกรรมของคนนั้นเอามารวมกันหมดเลยเพราะความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันความแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกันจนกระทั่งน้ำเนี่ยน้ำเสียน้ำดีเอามาปนจนแยกไม่ออกเลยฉะนั้นคนที่มีวาระละบาระนี่คือเครื่องกรองเลยกำลังกรองสิ่งที่ดีงามออกมาให้เห็นนักวิชาการเขาแบ่งวาระละบาระออกเป็น3ประเภทด้วยกันแต่ผมจะเพิ่มอีก1ประเภทนักวิชาการเขาแบ่งว่า1บุคคลที่เราต้องรักและช่วยเหลืออย่างมากมายนั่นคือบรรดามุสลิมและบรรดาผู้ศรัทธาคือเราต้องรักเขาถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดนะพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะทำซินาถึงแม้ว่าจะทำบาปถึงว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักเขาช่วยเหลือเขาเปลี่ยนแปลงเขาปรับปรุงเขาและไม่ทอดทิ้งเขานั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งให้เรารักในบรรดาผู้ศรัทธาก็จะมีระดับของเขาอีกถ้ายิ่งเป็นบรรดาผู้ศรัทธาที่รักษาอย่างเช่นบรรดาคณาจารย์ที่พยายามปกปักรักษาสุนนะพี่น้องต้องรักให้มากๆสนับสนุนให้มากๆช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออำนวยประโยชน์ให้มากๆให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนเพื่อเรียกร้องคนให้รู้จักสุนนะท่านนบีมุสลิมประเภทที่ทำผิดบ้างอีหม่านบ้างเราก็รักเฉพาะสิ่งที่เขาเป็นอีหม่านและโกรธในสิ่งที่เขาทำผิดแต่ไม่ให้เกียรติไม่ให้ขับไล่เขานี่คือประเภทมุสลิมประเภทแรกเราต้องมีความรักจริงใจให้กับมุสลิมกันเองปกปักรักษาเกียรติยศเลือดเนื้อทรัพย์สมบัติของเขาอย่าให้เสียหายประเภทที่สองบุคคลที่ต้องถูกโกรธบุคคลที่ต้องถูกออกห่างแล้วก็ถูกประกาศเป็นศัตรูนั่นคือบรรดาคุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ทำลายอิสลามต้องออกห่างชัดเจนไม่มีผลประโยชน์ร่วมพี่น้องเอาเงินมาให้ไม่เอานักการเมืองที่เป็นชายมุสลิมเอาไอ้นู่นเอานี่มาเพื่อที่จะให้เราเป็นเสียงไม่เอาไม่รับไม่อะไรทั้งสิ้นวาระละบาระชัดเจนเราอยู่ของเราได้เราแย่แค่ไหนก็ยังดีกว่ากับค่าดุนยาที่มันเท่าแค่ปีกยุงแต่สำหรับกาเฟรหรือว่ากุฟาร์ที่มีความดีต่ออิสลามเรารักเขารักเฉพาะความยุติธรรมนะครับพี่น้องฟังให้ดีรักกาเฟรที่ไม่เป็นปฏิบัติกับอิสลามที่ไม่ทำลายอิสลามเนี่ยรักเฉพาะความยุติธรรมเท่านั้นคือยุติธรรมกับเขาซื้อของอย่าไปโกงเขาอย่าไปรักษาเกียรติเขาอย่าไปนะครับอย่าไปอาธรรมกับเขานั่นคือเรารักเขาได้แค่นั้นพอแต่ช่วยเหลือเขาเรื่องพิธีกรรมศาสนาไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องของอะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ใช่ว่ารักเขาเขาจัดงานวันนี้ก็ไปช่วยเขาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาไม่ใช่เวลาเขามีการเผาไม่ว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องไปช่วยเขาเอื้ออำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่ความรักแบบนี้อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวาระละบาระอันนี้สำหรับกาเฟรที่ไม่ได้เป็นศัตรูเราประเภทที่3คือรักมุสลิมกับเขาเรียกมุสลิมที่ไม่รู้ศาสนามุสลิมที่ไม่รู้ศาสนาเนี่ยเรารักเพื่อที่จะให้เขารู้ศาสนาโกรธ
ที่เขาพยายามที่จะออกห่างจากศาสนาของอัลเลาะห์มีความรักและความโกรธไปพร้อมๆกันกับคนประเภทนี้จริงผมบอกมาเป็น4ประเภทแล้วแหละผมลืมใส่ไปข้อนึงอยู่ในนี้แหละพี่น้องก็ไปแยกเอาเองแล้วกันอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเนี่ยแหละคือวะลาละบอกสำคัญมากครับพี่น้องก่อนหน้านี้เราถูกทดสอบอยู่ยุคสมัยหนึ่งหลังจากที่อิสลามอาณาจักรออตโตมันเนี่ยล่มสลายลงก่อนหน้านี้ไม่นานมันมีแนวคิดที่เกิดขึ้นจากอิควานุมุสลิมูนหรือว่าแนวคิดของท่านฮัสซันอัลบันนาแนวคิดของท่านฮัสซันอัลบันนาเนี่ยเป็นนักฟื้นฟูอิสลามแต่ว่าเขาผิดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาดันเปิดประตูให้ทุกความเชื่อเข้ามาทำงานร่วมกันจะเป็นชีอะห์ก็ได้จะเป็นซูฟีตอริกัตจะเป็นพวกกราบไหว้กุบอร์จะเป็นใครก็เข้ามาร่วมกันทำงานได้คือแนวความคิดอย่างเนี้ยมันเกิดก่อนหน้าเรามา40กว่าปีเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุทำให้วันนี้มุสลิมเนี่ยมั่วไปหมดเลยทุกพื้นที่แล้วก็กฎของเขาก็คือจะไม่พูดความขัดแย้งจะไม่พูดวาระวาระบาระจะไม่มีจุดยืนตรงเนี้ยมันจะทำให้วันนี้เราจะหาคำว่าอิสลามที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันยากมากเพราะสังคมมันชอบภาพรวมภาพมวลชนภาพรวมภาพสามัคคีภาพเอาแบบมีพระมีคริสต์มีอะไรมานั่งพูดและมันรู้สึกดีแต่จริงแล้วไม่ใช่ผมเคยถามหาความดีหรือว่าผลดีๆจากการที่เราได้นั่งสนทนากับคนที่เป็นพระถ้าเราไม่ได้เรียกร้องเขาให้รู้จักอัลลอฮ์นะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยไม่มีอะไรที่เรียกว่าความดีเลยแถมบางครั้งเนี่ยเราเองไปเทิดทูนคำพูดเขาอีกพี่น้องรู้สึกยังไงเวลามุสลิมกระจายคำพูดที่ไม่ใช่มาจากมุสลิมไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์แล้วเราซูลเอามาเป็นคำสอนในการดำเนินชีวิตรู้สึกยังไงถ้าพี่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าใจพี่น้องเนี่ยไม่ได้รักอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนที่อัลลอฮ์เหมือนที่รอซูลสอนให้เรารักเลยตอนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับมือท่านอุมัรถามว่ารักฉันมากกว่าครอบครัวมั้ยมันบอกว่ารักมากกว่าแล้วฉันมากกว่าตัวท่านมั้ยอุมัรก็สงสัยตัวเองถามตัวเองแล้วก็บอกท่านนบีว่าฉันเนี่ยรักนบีมากกว่าตัวของฉันตอนนั้นนบีบอกว่านี่แหละอีหม่านนี่แหละคือวะลาละบะรอแต่การที่เราเอาต่างศาสนิกเอาใครก็แล้วแต่มาพูดที่เกี่ยวกับความดีนะพี่น้องเรากําลังจะยกให้คําพูดของเขาการกระทำของเขาสิ่งที่เขาเป็นนั้นทัดเทียมกับเราถามว่าความดีมันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีอะไรหากว่าเราเล่นการเมืองแล้วบอกว่าจะปรับปรุงศาสนาเวลาที่เข้าไปอยู่ในสภาผมถามพี่น้องว่าจะมีนักการเมืองคนไหนมาแล้วก็บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มีไหมบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในสภานี้ต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์องเดียวมีไหมไม่มีใครพูดหรอกพูดแต่เรื่องผลประโยชน์ทั้งหมดมันเป็นผลประโยชน์ทางดุนยาฉะนั้นตัววะลาละบะเราะห์วันนี้นะครับที่ผมสอนพี่น้องมันคือจุดยืนที่จะทำให้พี่น้องมีผลประโยชน์ทางอาคิเราะห์อย่างชัดเจนลำบากหน่อยแย่หน่อยโดนมองหน่อยแต่รับรองความหอมหวานจะเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่จะได้ลิ้มรสอรรถรสของอีหม่านคือคนที่มีรักเพื่ออัลเลาะห์และเกียรติกันเพื่ออัลเลาะห์จะมีความดีเพราะอะไรนะคือเราจะรู้สึกใกล้ชิดอัลเลาะห์มากพี่น้องลองดูนะพี่น้องลองออกห่างจากบุคคลที่จะทำลายศาสนาคนที่มีความเชื่อที่ผิดคนที่มีบิดอะห์พี่น้องลองออกห่างมากระเถิบมาสักนิดนึงแล้วมาใกล้ชิดกับบุคคลที่รักอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกันน่ะกระแชะใกล้ชิดแล้วพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตเนี้ยมันจะหอมมันจะหวานมันจะลิ้มรสแต่พี่น้องอะไรก็ได้เป็นนักเหมือนนักการเมืองอิสลามอ่ะไปอยู่ที่ไหนเวลาเขาทำผิดก็เงียบๆไว้ก่อนไปอยู่ที่ไหนเขาทำผิดก็เดี๋ยวบางคนบอกว่าเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงผมเห็นมา30ปีแล้วก็เหมือนเดิมนี่แล้วตรงถ้าอยู่แบบนี้ชีวิตอยู่แบบนี้นะครับใครยังไงอะไรก็ได้แล้วไม่มีการนะซีฮะห์ไม่มีการตะนัสซุมีตะฟารุกไม่มีการตักเตือนแล้วไม่มีการออกห่างนะชีวิตพี่น้องจะจืดมันจะจืดไปเลยอ่ะมันจะไม่มีความสุขมันจะเหมือนกับคนไม่มีแก่นไม่มีรากไม่มียังไงก็ได้
ไปละหมาดมัสยิดไหนเขาทำผิดก็ช่างเขาฉันจะละหมาดของฉันไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีแต่ถ้าว่าพี่น้องมีการเตือนนะละหมาดแบบนี้ไม่ถูกนะนบีละหมาดแบบนี้นะพี่น้องจะรู้สึกวันนั้นโอ้ฉันทำความดีฉันใกล้ชิดอัลลอฮ์ฉันมีความสุขมันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเรื่องของวาระและบารอดนี่มันถือว่าสำคัญมากนะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นไปได้ในรอบหน้าหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยก็ตั้งหัวข้อว่านวากิลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียศาสนา10ประการอันนี้ก็น่าสนใจเพื่อตัวของเราไม่ใช่เพื่อใครนะครับผมก็ฝากพี่น้องสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็พี่น้องครับเรื่องของการวาระและบารอดอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วผมจะดอกจันให้นิดนึงระวังวาระและบาระจนกระทั่งเล่นกลุ่มเล่นพวกอันนี้ไม่ใช่อิสลามนะครับไม่ใช่วาระและบาระบางคนเนี่ยบอกว่าวาระและบาระคือไม่เอากลุ่มบิดอะห์ไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วก็เล่นอยู่กลุ่มพวกของตัวเองเนี่ยอาจารย์ของตัวเองคนเดียวเลยไม่ฟังใครเลยอันนี้ไม่ใช่วาระและบาระอันนี้เขาเรียกว่าเล่นตาซุบคือการเล่นพักเล่นพวกถ้าสำหรับคนที่มีวาระและบาระจริงเนี่ยแม้กระทั่งตัวอาจารย์เขาก็พร้อมที่จะออกถ้าอาจารย์ผิดเราพร้อมที่จะรักถ้าอาจารย์ถูกนั่นคือคนที่มีวาระและบาระจริงๆระวังให้ดีครับไม่ใช่เพราะกลุ่มไม่ได้สร้างกลุ่มไม่ใช่เพราะพรรคพวกแต่ต้องเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู